รายงานกิจกรรมโรงบุญณท้องสนามหลวงในวันที่20ธันวาคมถึงวันที่21ธันวาคม2559เมื่อเวลา 12:43 นาทีของวันที่20ธันวาคมได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครคุณแนนขอรับบริการด้านอาหารมายังโรงครัวกองทัพธรรมเป็นรอบที่2ของวันเพื่อ นำไปให้พี่น้องประชาชนบริเวณโซนใต้ได้รับประทานอาหารค่ะอาหารที่นำไปแจกในวันนี้ได้แก่ข้าวผัดผัดหมี่โดยมีรถของทางกรุงเทพมหานครมารับอาหารและทีมงานไปร่วมแจกในครั้งนี้ค่ะกลุ่มลูกเจี๊ยบจากภูผาฟ้าน้ำนำโดยเด็กชายกีตาร์มีหน้าที่พาน้องๆในทีมแกะช้อนออกจำนวน 40,000 คันในทุกๆเช้าของวันเพื่อ นำไปใช้ในการบริการอาหารทุกคนดูมีความตั้งใจทำงานมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้จากโรงเรียนขนาดใหญ่แห่งนี้ค่ะเมื่อเวลา 14:00 นทางกรุงเทพมหานครได้ขอพื้นที่เต็นท์ข้างๆจุดรอคอยก่อนและขอคืนอีก1เต็นท์ทางทีมงานจึงช่วยกันปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายบรรจุภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมและทำความสะอาดพร้อมคืนพื้นที่ให้กับกรุงเทพมหานครและในช่วงเวลาเดียวกันทางกองทัพธรรมได้รับบริจาคข้าวสารจากจังหวัดสุรินทร์มาเพิ่มเติมจากส่วนกลางที่กระจายไปยังเต็นท์ต่างๆรอบสนามหลวงอีกทั้งยังมีพี่น้องกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรที่ผลิตข้าววิถีธรรมให้กับแพทย์วิถีธรรมก็ได้นำข้าวสารมาร่วมบริจาคให้กับกองทัพธรรมด้วยเช่นกันและในช่วงเวลาประมาณ 19:00 นยังคงมีประชาชนหลั่งไหลเข้ามากราบพระบรมศพไม่ได้ขาดแม้แต่หน้าเต็นท์จุดประชิดกอขอประชาชนได้ออกมารับอาหารที่ซุ้มกันอย่างหนาแน่นทีมงานแพทย์วิถีธรรมเป็นผู้ดูแลอาหารในช่วงนี้ต่อจากทีมภูผาฟ้าน้ำได้มีการจัดเตรียมอาหารไว้เสิร์ฟพี่น้องบริเวณตามเต็นท์จุดรอคอยอาหารที่นำไปบริการในช่วงเย็นถึงดึกของวันนี้ได้แก่ข้าวราดใส่กระทงต่างๆประมาณ300กระทงถั่วเขียว8หม้อข้าวต้ม8หม้อข้าวสวย8หม้อรวมทั้งสมุนไพรลิตรเย็นจำนวน 3,000 กว่าลิตรทีมงานต่างร่วมไม้ร่วมมือตักอาหารด้วยใจที่มุ่งมั่นเพื่อบริการประชาชนที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารในมื้อเย็นอีกทั้งยังมีแตงโมและขนมปังทายแยมมาแจกให้พี่น้องได้รับประทานกันอีกด้วยค่ะเมื่อเวลา 20:53 นาทีภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครได้แวะเวียนมาขอบคุณการให้บริการทางด้านอาหารจากโรงครัวกองทัพธรรมโดยท่านได้กล่าวกับทีมงานว่าวันนี้ประชาชนยังไม่ได้เข้าไปกราบพระบรมศพอีกจำนวนมากประชาชนยังคงเนืองแน่นจนอาจจะต้องขยายเวลาในการเข้าไปกราบพระบรมศพส่วนบริเวณหน้าเต็นท์รวมทั้งรถเข็นอาหารนั้นหมดในเวลาอันรวดเร็วซึ่งยังไม่เพียงพอต่อพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับบริการจำนวนมากจึงได้นำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมาบริการพี่น้องประชาชนประมาณ4ลังเพิ่มเติมค่ะและในเวลา 23:00 นได้มีการสรุปงานสรุปใจประจำวันเตรียมงานในวันรุ่งขึ้นก่อนส่งมอบงานจากทีมภาคใต้ต่อให้ทางทีมภาคเหนือสำหรับบริการพี่น้องในวันถัดไปในวันที่21ธันวาคม2559ทีมคุรุและนักเรียนสัมมาสิกขาภูผาฟ้าน้ำตื่นกันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อมาหุงข้าวจำนวน36หม้อเพื่อนำมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนณท้องสนามหลวงโดยในช่วงเช้าทางเจ้าหน้าที่เทศกิจก็มารับอาหารจำนวน45ถ้วยตามที่ได้แจ้งเอาไว้โดยทีมงานได้จัดเตรียมข้าวต้มข้าวผัดผักและโกโก้ธัญพืชไว้ให้ซึ่งในการจัดเตรียมอาหารกล่องที่ทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆประสานมาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเทศกิจเจ้าหน้าที่ขยะเจ้าหน้าที่จราจรประตู5แพทยสภาหรือหน่วยงานอื่นๆทางทีมกองทัพธรรมและจิตอาสาก็จะมาร่วมกันเตรียมบรรจุอาหารไว้รอหน่วยงานต่างๆมารับตามที่ได้แจ้งกับผู้ประสานงานไว้โดยในวันนี้ได้มีการแพ็คส่งรวมจำนวนทั้งสิ้น275กล่องจากการรณรงค์การลดขยะในสื่อต่างๆวันนี้คุณวิชัยอาจารย์มหาวิทยาลัยอ่านจากลายรณรงค์เรื่องขยะจึงนำภาชนะส่วนตัวมาบรรจุอาหารสำหรับรับประทานณท้องสนามหลวงเพื่อลดขยะด้วยค่ะและในเวลา 13:00 นมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมสวนป่านาบุญ3ได้นำข้าววิถีธรรมไร้สารพิษประกอบไปด้วยข้าวซ้อมมือจำนวน 1.5 ตันและข้าวกล้อง500กิโล
รวมเป็น2ตันซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิ105ในฤดูกาลใหม่ที่มีความหอมและนุ่มสำหรับการใช้ในค่ายสุขภาพส่งมอบให้กับโรงครัวกองทัพธรรมที่สันติอโศกสำหรับหุงเพื่อบริการพี่น้องที่เข้ามากราบพระบรมศพและท้องสนามหลวงต่อไปทีมงานแม้นจะเหนื่อยจากการทำงานการเดินทางแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการบำเพ็ญความดีทุกคนยังภาคเพียรทำความดีตามรอยพ่อหลวงต่อไปพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ